สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทุบโต๊ะข่าวนะคะวันนี้วันจันทร์ที่2กันยายน2562พบกับคุณพุทธะอภิวัลและดิฉันจิตดีสีดีค่ะสนับสนุนโดยปวดเมื่อยหลังไหล่น้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวิน All New Camry So Striking Luxuryโปรเทคไทเทอราพีสบู่ที่สมาชิกพันทิปรีวิวเป็นอันดับหนึ่งแชมพูช่วยลดปัญหาผมขาดหลุดร่วง Flawless นมข้นหวานตราพาเลสหวานเข้มข้นเพิ่มเติมคือความอร่อยเอากลับมาครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้แจกแจ้งคืน1กันยายนนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งปรีเข้ามาที่รถคันนี้ซึ่งกล้องในรถเขาจับภาพได้นะคะสักพักนึงถ้าฟังเสียงจะได้ยินเสียงในมือก็ถือปืนด้วยนะคะสักพักจะได้ยินเสียงเขาเอาปืนทุบรถค่ะทุบอะไรข้างๆรถเหรอใช่แล้วในรถมีคนขับมากับแฟนสาวตกใจค่ะพอหลังจากนั้นไฟเขียวนะคะเขาก็พยายามที่จะขับรถหนีแล้วยังไงต่อนี่ค่ะเขาก็ขับรถออกจากแยกแล้วนะคะเพราะนี้ตกใจแล้วเพราะตอนนี้มีไฟเขียวแล้วขับรถหนีค่ะแล้วเส้นทางตัวนี้คุณผู้ชมสังเกตสองข้างทางนี่ไฟจะมืดมากสักพักนึงไปอีกช็อตหนึ่งก็จะเห็นว่าเหมือนถูกตกข้างทางรถอะค่ะตกข้างรถจนรถคันนี้ขับตามจนกระทั่งต้องจอดข้างทางค่ะหลังจากนั้นภาพก็หายไปและยังไงอะแล้วเรื่องนี้คือเรื่องนี้คือเจ้าของ Facebook เขาก็โพสต์ลงนะคะเขาบอกว่าเป็นช่วงกลางคืนเป็นลักษณะของการเตือนภัยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าชายปริศนาที่ถือปืนมาทุบรถเขานั้นเป็นใครแล้วก็ขับตามอีกถูกไหมฮะเพื่อจะประกบรถเขาเนี่ยทั้งหมดนี้สิ่งที่